ก็คือกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรภาคราชการในปัจจุบันเนี่ยไปเอื้อประโยชน์เลือกปฏิบัติเมื่อ1ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเราทราบกันดีค่ะว่าชั้น14เนี่ยเป็นชั้นผู้ป่วยระดับ VIP ของโรงพยาบาลตำรวจจะมีหลักเกณฑ์ยังไงหลักการอะไรอะไรเป็นหลักประกันจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ต้องขังที่ร่ำรวยหรือที่มีอิทธิพลส่วนตัวคุณหมอยังอยู่ข้างหลังนี่เลยยืนยันว่าท่านป่วยจริงกรณีที่ถูกยกขึ้นมาเนี่ยที่มีติดคุกอยู่แล้วทำไมไม่ได้ประโยชน์แบบคุณทักษิณบ้างเนี่ยชั้น14ไม่ใช่เป็นชั้นพิเศษนะครับแล้วถ้าบอกว่าไม่ใช่ห้อง VIP เอาภาพห้องมาให้ดูหน่อยก็ได้ถ้าบอกว่าไม่ใช่ VIP อ่ะที่ไม่มีคุณทักษิณอยู่ก็ได้ก็หยิบโค้ดประเด็นนี้พูดภาษาชาวบ้านคือโยนไปให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้คุณทักษิณอยู่เกิน120วันเนี่ยมันรัฐบาลชุดนี้ส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้เรื่องใหญ่ก็คือกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหลังจากที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าภาคราชการในปัจจุบันเนี่ยไปเอื้อประโยชน์เลือกปฏิบัติให้สามารถไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้โดยไม่ต้องติดคุกจริงๆรวมไปถึงระเบียบใหม่ของกรมราชทัณฑ์ก็จะเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณจริงหรือเปล่าวันนี้ที่สภาครับที่สภามีการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีตั้งกระทู้ถามนายกเศรษฐาทวีสินนะแต่นายกเนี่ยมอบหมายให้รัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นผู้มาตอบนะคนที่ตั้งกระทู้ถามก็คือคุณชนทิชาหรือว่าลูกเกดนะสสพรรคก้าวไกลชนทิชาแจ้งเร็ววันนี้ตั้งกระทู้ถามนะมีอยู่สองประเด็นหลักๆประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการที่ส่งนายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจนะแล้วตอนนี้120วันแล้วนะไปฟังประเด็นนี้จากสสที่ตั้งกระทู้ถามในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเราทราบกันดีค่ะว่าชั้น14เนี่ยเป็นชั้นผู้ป่วยระดับ VIP ของโรงพยาบาลตำรวจดิฉันค่ะจึงอยากจะสอบถามนะคะว่ามีความเหมาะสมหรือความจำเป็นทางการในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะมีเพียงแค่ผู้ต้องขัง4คนเท่านั้นนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลด้านนอกเรือนจำเป็นระยะเวลาเกินกว่า120วันเช่นเดียวกับกรณีของคุณทักษิณวันนี้ค่ะดิฉันขอยกกรณีตัวอย่างของคุณเอกชัยหงกังวานผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองที่ตรวจพบฝีที่ตับโดยเขาได้แจ้งกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนว่าโรงพยาบาลรัฐทานได้พยายามเร่งส่งตัวเขากลับเข้าสู่เรือนจำอีกรอบหนึ่งทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็รับยาฆ่าเชื้อหากเราเปรียบเทียบในขั้นตอนปกตินะคะของการอนุญาตให้ผู้ต้องขังเนี่ยออกไปรักษาตัวด้านนอกของเรือนจำนะคะกับกรณีของคุณทักษิณนั้นได้ผ่านความเห็นชอบนะคะทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตลอดจนการอนุมัติของพัสดีและผบ.เรือนจำตามระเบียบตามมาตรการปกติหรือไม่นะคะฝากไปทางท่านรัฐมนตรีให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดของการส่งตัวผู้แต่อย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานระเบียบใหม่นี้นะคะก็ยังมีข้อกังวลอีกหลายประการนอกจากกรณีของคุณทักษิณเองนะที่ณวันนี้สังคมหลายฝ่ายตั้งคำถามค่ะว่าตัวระเบียบนี้เนี่ยได้เอื้อประโยชน์ให้กับกรณีของคุณทักษิณมากน้อยเพียงใดแล้ววันนี้ค่ะดิฉันจึงมีคำถามนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของระเบียบใหม่ของกรมราชทัณฑ์นะคะประเด็นแรกเลยค่ะทางรัฐมนตรีนะคะและที่สำคัญคือสังกัดที่อยู่ภายใต้กระทรวงของท่านอย่างกรมราชทัณฑ์ได้ประเมินความเป็นไปได้ในการนำระเบียบฉบับนี้มาใช้ในการลดปัญหาเรือนจำแออัดอย่างไรบ้างนะคะผู้ต้องขังที่จะเข้าเกณฑ์ระเบียบนี้นะคะมีจำนวนเท่าใดตัวระเบียบใหม่นี้จะครอบคลุมผู้ต้องขังประเภทคดีใดบ้างนะคะและผู้ต้องขังที่กลุ่มใดบ้างที่จะเข้าสู่ระเบียบนี้นะคะที่ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องให้ความชัดเจนแก่สังคมไทยนะคะและที่สำคัญค่ะคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ต้องขังจะวางอยู่บนหลักการใดที่จะเป็นการประกันตีประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทางที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขังที่ร่ำรวยหรือผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อระเบียบฉบับนี้นั้นได้ให้อำนาจในการพิจารณาอย่างอธิบดีราชทัณฑ์นี่คือประเด็นที่สส.ลูกเกดตั้งคำถาม1การที่นายทักษิณชินวัตรไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้นะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะเพราะว่าไปอยู่120วันแล้วตอนนี้อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือระเบียบที่ออกมาใหม่
ที่จะไปคุมขังอยู่นอกเรือนจำได้เนี่ยนะจะมีหลักเกณฑ์ยังไงหลักการอะไรอะไรเป็นหลักประกันจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ต้องขังที่ร่ำรวยหรือที่มีอิทธิพลส่วนตัวนี่สองประเด็นหลักหลังจากนั้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมฮะก็ได้มีการตอบนะโดยคำชี้แจงของรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ตั้งมาตั้งแต่สิ่งที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยคุณทักษิณกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะไม่ใช่รัฐบาลเศรษฐานะนะเดี๋ยวลองไปฟังคำชี้แจงฮะท่านอดีตนายกทักษิณท่านเดินทางเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ขณะนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาได้เข้ามาแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11กันยายน2566เหตุการณ์ล่วงมาประมาณเกือบ20วันก็ต้องเรียนว่าในกระบวนการของท่านอดีตนายกทักษิณก็เป็นกระบวนการรัฐบาลนี้ไม่ได้รับรู้แต่ก็ต้องรับรู้เหมือนประชาชนคือรับรู้ตามข่าวรัฐบาลจะฟื้นฟูหลักนิติธรรมและก็จะยกระดับการบริหารบ้านเมืองจะทำให้หลักนิติธรรมเป็นที่การยอมรับของนานาชาตินี่คือคำตอบในประเด็นแรกของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะฮะค่ะคือการตอบประเด็นนี้คือการพยายามปัดออกไปว่าคุณทักษิณเข้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยตั้งแต่22สิงหาตอนนั้นเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเศรษฐาซึ่งแถลงนโยบายใน11กันยานะรับไม่ได้รับรู้ตามข่าวแล้วยืนยันใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอันนี้คือคำชี้แจงของรัฐมนตรียุติธรรมนะหลังจากนั้นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็ชี้แจงอีกอ้าวครบ120วันทีนี้ซึ่งตามระเบียบเนี่ยทางอธิบดีราชทัณฑ์ต้องมีรายงานรวมถึงความเห็นการแพทย์ขึ้นมาถ้าจะอยู่เกิน120วันมาถึงตัวรัฐมนตรีเจ้าตัวว่ายังไงวันนี้ผมทราบว่าวันนี้เป็นเวลาครบ120วันเมื่อวานผมได้ตามกับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งทราบกับท่านอธิบดีราชทัณฑ์ว่าน่าจะวันนี้หรือเมื่อไหร่แต่ว่าถึงเมื่อวานเอกสารยังไม่มาเมื่อสักครู่มีตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจคุณหมอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปเข้ากับมาธิการตำรวจแล้วก็ถามจากคุณหมอแบบตรงๆคุณหมอยังอยู่ข้างหลังนี่เลยยืนยันว่าท่านป่วยจริงท่านมีหลักฐานตามที่ปรากฏจริงสำหรับคนอื่นที่ป่วยมีอย่างนี้บ้างหรือไม่ก็มีรายงานก็มีและมีจำนวนมากด้วยครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงของรัฐมนตรียุติธรรมเพิ่มเติมนะครับทีนี้ก่อนจะไปที่การซักถามกันแล้วรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าตามระเบียบใหม่น่าจะทำได้เมื่อไหร่ค่ะเนื่องจากว่าคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทีนี้ความเห็นผมนะทีนี้ที่ท่านรัฐมนตรีอ้างว่ากระบวนการเข้าสู่การรับโทษตามกฎหมายของนายทักษิณชินวัตรเริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วถูกครับตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยครับนายทักษิณชินวัตรเข้ามาปุ๊บเข้าไปมอบตัวแล้วก็ส่งตัวไปเรือนจำแล้วก็จากนั้นเรือนจำส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วจากนั้นมีการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยลดโทษแล้วก็ได้ลดโทษเหลือ1ปีทั้งหมดที่ผมพูดมานี้เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแต่ประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะอะไรการพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีนั่นเป็นพระบรมราชวินิจฉัยเป็นพระราชอำนาจครับแต่การบังคับใช้ให้จำคุก1ปีตามนี้ต่างหากทีเนี้ยท่านปฏิเสธไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลเศรษฐาเต็มตีนภาษาชาวบ้านเรียกท่านไม่ต้องไปเท้าความว่ามาในยุคก่อนนะไม่เกี่ยวครับเขากำลังถามการบังคับให้ได้จำคุก1ปีตามที่คุณทักษิณเป็นคนถวายฎีกาขึ้นไปเองด้วยซ้ำบังคับโทษอะค่ะแล้วยอมรับผิดตามคำพิพากษาทั้ง3คดีแล้วบอกว่าจงรักภักดีลดโทษให้เหลือ1ปีค่ะ
แล้วตอนนี้ถูกคุมอยู่ตอนนี้คือรัฐบาลเศรษฐาครับค่ะนี่คือประเด็นที่คุณทวีสอดส่องควรจะชี้แจงแล้วหลังจากนั้นในสภาวันนี้นะคุณชนทิชาแจ้งเร็วที่ต้องอธิบายเพิ่มเมื่อสักครู่ก็เพราะว่าคุณชนทิชาแจ้งเร็วเองเนี่ยท่านก็เป็นคู่ปฏิปักษ์กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วท่านก็มีคดี112อยู่แล้วท่านก็ร่วมกับกลุ่มที่ไปม็อบ3นิ้วที่มีคดี112อยู่ท่านจึงยกเฉพาะเคสอย่างกรณีที่ถูกยกขึ้นมาเนี่ยที่มีติดคุกอยู่แล้วทำไมไม่ได้ประโยชน์แบบคุณทักษิณบ้างเนี่ยก็คือพรรคพวกกันแต่ประเด็นเหล่านี้มันตกหล่นไปจึงต้องเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ค่ะทีนี้คุณชนทิชาก็ซักถามกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องว่าไอ้ระเบียบใหม่ที่จะให้ไปคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยจะได้เมื่อไหร่นะไปฟังการซักถามและการโต้ตอบกันนะฉันขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคำถามในประเด็นแรกเลยค่ะกรณีของคุณทักษิณนั้นนะคะการอนุญาตออกไปรับการรักษานอกเรือนจำค่ะคือท่านได้มีการตรวจสอบไหมคะว่าการออกไปรักษาด้านนอกเรือนจำค่ะเป็นไปตามหลักการปกติหรือไม่นะคะคือกรณีของการที่คุณทักษิณนั้นเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นชั้น VIP นะคะอันนี้เป็นคำถามที่จากรอบแรกที่ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะบุคคลใดบ้างคะที่จะเข้าสู่ระเบียบฉบับใหม่ดังกล่าวนี้นะคะคดีใดบ้างที่จะเข้าสู่ระเบียบฉบับใหม่ประเด็นแรกก็เท่าที่ได้รับรายงานจากท่านปลัดท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามหลักการตามปกติแล้วก็ที่ระบุว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีเป็นเรือนจำที่ต่อเนื่องก็มีผู้ควบคุมไม่สามารถจะไปไหนได้มีระเบียบปฏิบัติเหมือนเรือนจำทุกอย่างในกรณีอย่างนี้ก็มีบุคคลอื่นระเบียบที่ออกมามันต้องมีแนวทางปฏิบัติคือจะมี4ประเภทหลักๆคือการจำแนกและแยกขังเนี่ยประมาณ 18,000 คนก็จะเป็นเกณฑ์ปกติไม่ใช่เกณฑ์สำหรับท่านทักษิณซึ่งระเบียบดังกล่าวยังไม่จบเพราะจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ซึ่งผมเป็นประธานก็ต้องมาเข้าประชุมผมก็ตั้งใจว่าต้นเดือนมกราก็ไม่มีอภิสิทธิ์สำหรับใครคนใดคนหนึ่งครับนี่คือคำพูดครั้งแรกนะที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่าจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์เพราะว่ามันมีรายละเอียดของระเบียบมันยังไม่จบนะก็คือการออกประกาศคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะตามที่ท่านอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยแย้มออกมาวันก่อนวันนี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตั้งใจว่าต้นเดือนมกราจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ซึ่งตนเนี่ยเป็นประธานนะอ้าวถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าจากนี้ไปจนถึงต้นมกราเนี่ยก็คงยังไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะก็ต้องรอประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์แล้วก็ลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยคนที่จะเข้าเกณฑ์เนี่ยเป็นหมื่นไม่ใช่เฉพาะนายทักษิณชินวัตรคนเดียวนะเพราะฉะนั้นต้นเดือนมกราอันนี้คือคำยืนยันชี้แจงจากรัฐมนตรียุติธรรมในสภานะค่ะนะก็ต้องเชื่อตามนี้ต้นเดือนมกรานะแล้วนอกจากนี้สสชนทิชาเนี่ยก็ยังถามย้ำอีกนะว่าไอ้ตามกฎกระทรวงส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเนี่ยทีนี้อันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนก็คาใจเขาห้ามผู้ต้องขังอยู่ห้องพิเศษนะรัฐมนตรีตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงว่ามันไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะอยู่ชั้น14นี่นะไปฟังคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมเรียนท่านประธานค่ะดิฉันขออนุญาตถามย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความกระจ่างแก่สังคมไทยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของชั้น14ค่ะแต่ดิฉันขอย้ำค่ะว่าเท่าที่ดิฉันไปตรวจสอบมานะคะท่านประธานตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำนะคะปี63เนี่ยเขาได้ระบุนะคะห้ามผู้ต้องขังอยู่ห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยโดยทั่วไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะท่านประธานรัฐมนตรีได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรที่จะทำให้สังคมนั้นได้มั่นใจค่ะว่าจะไม่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติตามรายงานที่ปรากฏมาให้ผมเนี่ยชั้น14ไม่ใช่เป็นชั้นพิเศษนะครับแต่ว่าวิธีการเรื่องความปลอดภัยก็มีผมยังพบเป็นผู้ใหญ่เลยก็ไปเยี่ยมญาติอยู่ชั้น14เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละส่วนแต่ว่าเรื่องการระบบการรักษาความปลอดภัยของราชทัณฑ์มีอันนี้คือสิ่งที่ได้รับการยืนยันจากเอกสารกรณีที่จะถามว่าผมหลังจากผมได้รับรายงานจะให้ได้ไหมแต่ผมขอสงวนอยู่อันหนึ่งมันมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรื่องอาการป่วยเนี่ยเขาพระราชบัญญัตินี้แข็งมากก็คือว่าจะต้องเป็นความลับผมผิดกฎหมายด้วยแต่ว่ารายละเอียดอื่นจะมอบให้ครับก็บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ในส่วนเกี่ยวกับผู้ป่วยนะแล้วก็บอกว่าชั้น14มันไม่ใช่ VIP
จริงหรือไม่ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงแหละชั้น14ไม่ใช่ห้อง VIP จริงหรือไม่มีความเป็น VIP จริงหรือนะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะค่ะคำว่าไม่สามารถแยกอยู่เป็นพิเศษได้เนี่ยคือมันต้องเป็นห้องที่มีคนอื่นๆอยู่ด้วยเป็นห้องรวมอ่ะแล้วก็ตามกฎกระทรวงที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเนี่ยเขาให้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำไปด้วย2คนใช่ค่ะแล้วอยู่ในจุดที่มองเห็นตลอดแล้วต้องบันทึกหมดเลยด้วยซ้ำกินอะไรบ้างใครเข้าเยี่ยมบ้างอะไรยังไงข้อมูลเหล่านั้นเปิดเผยได้นะฮะถ้าอยากจะพิสูจน์เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงไงอันนี้รวมไปถึงกล้องวงภาพวงจรปิดแล้วถ้าบอกว่าไม่ใช่ห้อง VIP เอาภาพห้องมาให้ดูหน่อยก็ได้ถ้าบอกว่าไม่ใช่ VIP อ่ะที่ไม่มีคุณทักษิณอยู่ก็ได้ค่ะว่าสภาพห้องมันเป็นแบบไหนมันแบบที่สื่อมวลชนรายงานไปก่อนหน้านี้ใช่มั้ยก็เห็นมันปฏิเสธอะไรนี่ที่หรูๆอ่ะวิวสวยๆอ่ะนะแล้วแบบนั้นจะไม่เรียกว่า VIP หรือนี่คือประเด็นที่ท่านชี้แจงวันนี้แล้วถูกโค้ดนะวันนี้เดอะแซนด์ดาร์ดนี่ไปโค้ดประเด็นนี้ท่านอดีตนายกทักษิณเดินทางเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมวันที่22สิงหาขณะนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์นะก็หยิบโค้ดประเด็นนี้พูดภาษาชาวบ้านคือโยนไปให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช่โยนให้รัฐบาลที่แล้วแต่ประเด็นสำคัญตอนนี้คือเรื่องของการให้คุณทักษิณอยู่เกิน120วันเนี่ยมันรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ประเด็นเรื่องป่วยจริงป่วยไม่จริงที่เขาตรวจสอบอยู่ก็รัฐบาลชุดนี้ประเด็นเรื่องระเบียบใหม่ก็ออกมาในยุครัฐบาลชุดนี้ในเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยเขาเลยทำแบนเนอร์นี้ฮะโทนี่นักโทษโคตร VVIP ปูดอีกไม่ต้องกรอกประวัตินอนนอกคุกทวีสอดส่องยาโยนกรองให้ราชทัณฑ์เป็นแพะค่ะคือไม่ใช่โยนกรองให้ราชทัณฑ์เป็นแพะแล้วล่าสุดโยนอุจจาระไปให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฝ่ายเดียวเลยด้วยซ้ำ